วัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไดซายได้รับการอนุมัติให้เริ่มจัดส่งภายในสัปดาห์นี้โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศรวมถึงผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของแอสตราเซเนกาในต่างประเทศนับเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของวัคซีนโควิด-19ที่ผลิตในประเทศไทยว่ามีมาตรฐานในระดับสากลตามที่ทั่วโลกใช้กันเหนือสิ่งอื่นใดสยามไบโอไซน์สามารถผลิตวัคซีนโควิด-19ได้ภายในระยะเวลา6เดือนซึ่งถือเทียบได้กับมาตรฐานอื่นที่โรงงานที่อื่นที่แอสตราเซเนกาเป็นผู้เลือกสามารถผลิตได้ในเวลาใกล้เคียงกันสยามไบโอไซน์ตระหนักดีถึงหน้าที่ที่สำคัญในการผลิตวัคซีนโควิด-19และรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทของคนไทยได้รับเลือกจากแอสตราเซเนกาให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19และสามารถส่งมอบวัคซีนล็อตแรกให้กับแอสตราเซเนกาได้ตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างบริษัทสยามไบโอไซน์และแอสตราเซเนกาทั้งนี้เพื่อจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของคนในชาติรวมถึงประชาชนและเศรษฐกิจไทยจะได้กลับคืนสู่สภาวะปกติในอีกครั้ง This is a major milestone in the fight against COVID-19. Ramping up production of a vaccine in Thailand is a tremendous achievement in such a short space of time. I would like to thank our partnersSiam Bioscience for the tremendous effort. So now that we are ready to deliver this high quality vaccine to Thailand, we can support the Thai government to vaccinate people with an effective vaccine as quickly as possible.